วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมประกาศหอมนี่เป็นนามปากกานะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับไทยโพสต์ฉบับวันพระราชบดีที่12กันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับประกาศหอมให้ชื่อว่าบ้านป่ากับบ้านจันทร์สองราเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าเสียงใครกะละนันเป็นการตั้งคำถามขึ้นมานะครับเห็นบอกว่าคล้ายกับเสียงของลุงป้อมซึ่งเป็นเจ้าสำนักบ้านป่าหรือว่าบ้านป่ารอยต่อจริงไม่จริงเนี่ยไม่รู้หรอกครับคือการเมืองหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีรายการที่เรียกว่าไม่เผาผีถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับในคลิปที่แชร์กันว่อนโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงใครก็ตามนะครับแต่นี่คือเกมที่ต้องการจะเล่นงานลุงป้อมต้นตอเนี่ยอาจจะมาจากศัตรูของลุงป้อมหรือไม่ก็พวกยุให้รำตำให้รั่วเพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยคนที่จ้องเล่นงานลุงป้อมแบบเปิดเผยก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือทักษิณชินวัตรการปิดสวิตช์วงสุวรรณคือการตามล้างตามเช็ดเป็นแค้นเก่าที่จะต้องชำระให้ได้แต่คนที่ปล่อยคลิปอาจจะเป็นทักษิณหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคนปล่อยจะได้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือทางการเมืองของลุงป้อมซึ่งจะลดลงไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนอยากจะเห็นฝั่งลุงป้อมเนี่ยตอบโต้กลับอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับด้วยการปล่อยคลิปบ้านจันทร์สองล่าเพราะนี่แหละครับไอ้คลิปนี้นี่แหละมันคือหลักฐานเด็ดซึ่งถ้าเกิดมีจริงเนี่ยคลิปเดียวล้มทั้งกระดานเลยนะครับทักษิณครอบงำพรรคการเมืองไหนบ้างแล้วก็มีพรรคการเมืองไหนบ้างที่ยอมให้ทักษิณเนี่ยครอบงำผิดจริงไปทั้งยวงครับรัฐบาลอยู่ยากแน่ๆอย่าคิดนะครับว่าแค่ยักไหลแล้วไปต่อได้เพราะมันจะพันไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยคุณสมบัติรัฐมนตรียังอยู่กันครบหรือเปล่ายังจะซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมหรือเมื่อฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงไปแล้วอย่าไปดูถูกนักร้องเรียนเจนะครับเห็นบ้านๆแบบนั้นเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยแน่นทุกคนครับที่ผ่านมาเราก็เห็นกันจะไปแล้วนะครับขนาดทีมกฎหมายของรัฐบาลบวกกับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเรียกว่าหัวกะทิทั้งนั้นเลยเนี่ยยังแพ้ยับมาแล้วนะครับเอาข้อบังคับพรรคหลายๆพรรคมายำๆกันก็พอจะมองเห็นแนวทางอยู่เหมือนกันจะเห็นคำตอบว่าขนาดข้อบังคับของตัวเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงว่าจะผิดเลยนะครับแล้วถ้าหากปล่อยให้คนนอกครอบงำกิจกรรมสำคัญสำคัญของพรรคอย่างเช่นกรณีการตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างนี้เนี่ยเรานับภาษาอะไรครับกับรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายพรรคการเมืองล่ะครับยกตัวอย่างข้อบังคับพรรคการเมืองบางพรรคเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าพรรคจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่พักบางพักเขียนเอาไว้อย่างนี้จริงๆนะครับแล้วการที่นักโทษในคดีคอร์รัปชันซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษไปเรียกแกนนำพักร่วมรัฐบาลหลายพักไปหารือที่บ้านจันทร์สองล่าในวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเพราะคุณสมบัติขัดกับรัฐธรรมนูญมันคืออะไรครับมันคือหายนะทางการเมืองของทักษิณกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเลยนะครับเอาละอาจจะอ้างว่าไปกินข้าวไปร้องคาราโอเกะกันแต่ว่าโดยข้อที่จริงเนี่ยมันปฏิเสธยากเหลือเกินว่าไม่มีการหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าทักษิณเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลจริงๆจนถึงวันนี้คำร้องเรื่องทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยครอบงำพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันถาโถมจนยากที่จะหยุดแล้วนะครับถ้าหากนับจากวันเริ่มต้นรัฐบาลเศรษฐาแล้วเนี่ยในวันเริ่มต้นของรัฐบาลแพทองธารเรียกได้ว่าสาหัสจริงๆเจ้าภาพเนี่ยจองกระถินเต็มไปหมดเลยนะครับโดนหนักกว่ากันเยอะเอาละครับไล่มาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเริ่มพอที่จะมองเห็นเขาลางแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคลิป
คนที่เสียงคล้ายลุงเนี่ยจึงมีการปล่อยให้สื่องับจนไฟลุกท่วมโซเชียลขนาดนั้นทีมลุงป้อมเนี่ยพยายามจะตอบโต้ว่าไม่จริงเป็นเสียงของ AI พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นคลิปเสียงปลอมที่ทำขึ้นจากเทคโนโลยีทางดิจิตอลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งจะเห็นได้ว่าสามารถทำลอกเลียนแบบได้เสมือนจริงทั้งเสียงและก็ภาพที่ผ่านมาเนี่ยมักจะพบเห็นการทำคลิปในรูปแบบต่างๆแล้วก็ล้อเลียนพลเอกประวิตรเล่นการเมืองต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้วิธีที่ชั่วร้ายมาทำลายระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าในปีนี้เป็นปี2567แล้วนะครับไม่ใช่ปีพุทธศักราช2539จนถึงขณะนี้เนี่ยยังมีการเล่นการเมืองที่สาดน้ำเน่าแล้วก็สิ่งสกปรกใส่กันอีกเลยครับยังมีการเลี้ยงงูเห่าไทยสร้างไทยงูเห่าประชาธิปัตย์งูเห่าพลังประชารัฐแล้วการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันจะพัฒนาใสสะอาดประชาชนจะเชื่อมั่นในระบอบพรรคการเมืองได้ยังไงครับที่ชอบเล่นใส่ร้ายป้ายสีใส่กันสักขนาดนี้นี่แหละครับก็เป็นคำแถลงจากทางโฆษกพรรคพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยคืออย่างนี้นะครับประกาศหอบอกว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่ประการหนึ่งคือปัจจุบันเนี่ยคลิปเสียงทำเลียนแบบกันได้ไหมได้ครับแล้วก็เนียนแบบสุดๆเลยนะครับถ้าหากว่าไม่พิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ยากที่จะแยกแยะออกมาได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งคือการเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาพอที่เราจะได้ยินเสียงคลิปดีๆมีประโยชน์กับประเทศชาติเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงยังตอบไม่ได้หรอกครับว่าคลิปเสียงนี้จริงหรือไม่จริงจนกว่าจะมีการพิสูจน์กันประเด็นถัดมาเมื่อโฆษกพรรคพลังประชารัฐตอบโต้เรื่องการเลี้ยงงูเห่าในหลายพรรคการเมืองเนี่ยก็เท่ากับพุ่งเป้าไปที่พรรคเพื่อไทยโดยตรงเพราะว่างูเห่าในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยรวมถึงฝ่ายค้านเกิดขึ้นมาเพราะเกมการเมืองของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแหละครับเบื้องต้นพรรคพลังประชารัฐจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีส่วนปล่อยคลิปเสียงที่ว่านี้แต่ทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องไปขบคิดนะครับคือการออกมายอมรับของสุทธิพงษ์จุลเจริญซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นเสียงของตัวเองเนื่องจากการปล่อยคลิปชุดนี้จะมีอยู่4คลิปคนปล่อยตั้งใจโจมตีคนคนเดียวเท่านั้นก็คือคนที่มีเสียงคล้ายกับลุงป้อมและในเมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองก็เท่ากับไปลดความน่าเชื่อถือเรื่องคลิป AI หรือว่าคลิปปลอมที่ว่านี้สิ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับเนี่ยคือเป็นเสียงของตัวเองสมัยที่ลุงป้อมดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงและก็ดูแลกระทรวงมหาดไทยแต่ก็เป็นแค่การรายงานเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับคลิปที่ปล่อยออกมาทั้ง4คลิปเนี่ยนะครับไม่ใช่คลิปที่มีความต่อเนื่องกันแต่เป็นความพยายามที่จะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันโดยคนคนเดียวกันเท็จจริงอย่างไรเนี่ยต้องไปพิสูจน์กันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือลุงป้อมถูกดิสเครดิตไปเต็มๆเลยนะครับถ้ามีการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมจะต้องไปเล่นงานลุงป้อมเอาอย่างนี้ครับคิดแบบชาวบ้านชาวบ้านพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้ลูกผีลูกคนอยู่นะครับส.ส.ตกไปครึ่งพรรคมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีการวางแผนและก็มีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอยู่การปิดสวิตช์วงสุวรรณเนี่ยเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแหละครับขั้นตอนต่อไปอาจจะเป็นการยึดพรรคพลังประชารัฐถ้าหากยึดไม่ได้ก็หาวิธียุบซะเห็นทีคราวนี้เนี่ยลำพังใจบันดาลแรงเนี่ยคงจะไม่พอซะแล้วกระมังครับเอาละครับจะรอดูว่าทีมบ้านป่าเนี่ยจะเอาคืนบ้านจันทร์สองล่ายังไงบ้างแต่ถ้าหากว่าปิดสวิตช์ชินวัตรได้เนี่ยการเมืองเปลี่ยนโฉมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ